เด็กน้อยวัย10ขวบนะคะรับบทเป็นพ่อค้าออนไลน์ไลฟ์สดขายของนะคะไม่ใช่เพิ่งเริ่มทำแต่ว่าทำมานาน2ปีแล้วดูท่าน่าจะเชี่ยวชาญจริงๆต้องไปดูลีลากันหน่อยแล้วล่ะค่ะดู1คนนะครับนี่นะครับน้ำสวัสดีคนดู2คนนะครับนี่นะครับน้ำขวดละ10บาทนะครับกาแฟนี่คือการไลฟ์สดขายของที่ดูน่ารักแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะของน้องจิ๊กซอค่ะหรือว่าเด็กชายชวิตใหม่เอี่ยมนะคะเป็นพ่อค้าออนไลน์วัย10ขวบค่ะนักเรียนชั้นป.5โรงเรียนบ้านจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีไปถามน้องจิ๊กซอเล่าให้ฟังว่าเริ่มหัดไลฟ์สดตามคนอื่นนะคะเมื่อตอนอายุ8ขวบค่ะหรือว่าย้อนไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วคือช่วงแรกที่ไลฟ์สดเนี่ยมีคนดู3คนขายก็ไม่ค่อยได้นะตอนนั้นแต่ก็ไม่ท้อค่ะจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆล่าสุดตอนนี้นะคะไลฟ์สด 2-3 ครั้งต่อวันนะคะมีคนเข้ามาดูมากกว่า100คนแล้วล่ะค่ะโดยสินค้าที่นำมาขายก็คือปลากัดค่ะซึ่งเป็นของรักของหวงของน้องจิ๊กซอมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะราคาตั้งแต่40บาทไปจนถึง300บาทแล้วก็ยังมีนี่เลยที่คุณผู้ชมเห็นก็ยังมีเครื่องดื่มเป็นชานมหลากสีขายขวดละ10บาทเท่านั้นนะคะชานมที่นำมาขายนั้นเนี่ยน้องเขาไปรับมาจากคุณป้าอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งก็จะได้กำไรจากส่วนต่างขวดละ2บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าก็มีทั้งในพื้นที่นะคะแล้วก็นอกพื้นที่ก็มีด้วยนะคะโดยน้องเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาไปส่งของให้ถึงบ้านลูกค้าเลยนะคะแต่ถ้าเป็นลูกค้าต่างจังหวัดนะคะก็ส่งให้นะคะโดยจะออกค่าส่งให้เองนั่นเองค่ะถามถึงรายได้น้องจิ๊กซอเล่าให้ฟังนะคะว่ามีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 1,000 บาทต่อสัปดาห์นะคะใครสนใจหากใครสนใจอุดหนุนสินค้าของน้องจิ๊กซอก็ติดต่อไปได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้บนหน้าจอแล้วบอกเบอร์หน่อยค่ะ0935099913นะคะรวมด้วยช่วยกันนะคะอุดหนุนน้องจิ๊กซอเป็นกำลังใจให้น้องจิ๊กซอด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะคุณจาริยาใหม่เอี่ยมซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องจิ๊กซอเล่าให้ฟังนะคะว่ารู้สึกภูมิใจมากนะคะที่ลูกเนี่ยหาเงินได้ด้วยตัวเองซึ่งรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะให้น้องจิ๊กซอเก็บไว้เพื่อนำไปซื้อของที่ตัวเองอยากได้ในแต่ละวันนะคะน้องจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนนี่แหละค่ะมาไลฟ์สดขายของออนไลน์แบบนี้นะคะน่ารักจริงๆค่ะน้องจิ๊กซอค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ